นี้ที่เราต้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการคำนวณทางเคมีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราทำปฏิบัติการนะครับหรือแม้แต่เราไปทำงานจริงๆเนี่ยเราแยกไม่ได้เลยนะครับเรื่องการคำนวณเนี่ยเราจะเลี่ยงการคำนวณไม่ได้นะครับไม่ว่าอย่างในแลบอย่างเงี้ยก็ต้องคำนวณแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสารละลายหรือว่าการเจือจางสารละลายอะไรพวกเนี้ยเราต้องเจอแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาไปทำงานเราก็จะเจอการเตรียมยาให้คนไข้นะครับการคำนวณโดสยาการไดลูทยาเจือจางยานะครับก็จะเจออะไรพวกนี้อยู่ประจำนะครับซึ่งที่อาจารย์เอามาให้พวกเราเรียนเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นเบสิกที่ต้องใช้แม่มาหรือว่านะครับเป็นเบสิกที่ใช้บ่อยมากๆนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับหรือทำแลบเนี่ยสารเคมีต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของสารละลายนะครับซึ่งบางทีความเข้มข้นเนี่ยที่เขาเตรียมมาให้กับความเข้มข้นที่เราต้องการใช้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับไม่ยังพอมันไม่เท่ากันปุ๊บเราก็จะต้องมีการทำให้มันได้ความเข้มข้นเท่าที่เราอยากจะใช้ก่อนนะครับมันก็คือการเจือจางนะครับไหนวะนี่สารละลายนะครับที่เขามีมาให้แต่ความเข้มข้นมันสูงเกินไปเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าสต็อกโซลูชันนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะเตรียมให้ความเข้มข้นมันมากๆเข้าไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเก็บรักษาก็จะทำให้มันมีป่าพื้นที่เนี่ยน้อยลงนะครับก็คือไม่กินที่นั่นเองทีนี้พอเรามาเจือจางเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่เหมาะกับการใช้งานนะครับพอเจือจางเสร็จเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าworking solution นะครับ working solution ก็คือสารเคมีที่มีความเข้มข้นตามที่เราต้องการใช้งานนะครับหรือว่าบางกรณีนะครับที่ถอยหลังไปมากกว่านั้นนะครับก็คือมันอาจจะมาเป็นแบบสารเคมีเป็นผงๆเลยก็ได้หรือเป็นเกล็ดหรือเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเตรียมขึ้นมาใช้เองนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกระปุกเป็นผงนะครับเป็นพาวเดอร์มันคือแป้งครับมันคือแป้งแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะได้เป็นโซลูชันนะครับการที่จะทำให้จากพาวเดอร์กลายเป็นโซลูชันเนี่ยมันก็จะมีวิธีนะครับเราต้องมีวิธีเตรียมซึ่งการเตรียมเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยการคำนวณนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการชั่งการตวงนะครับแล้วก็การปรับปริมาตรนะครับแล้วถึงจะได้เป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นตามที่ต้องการนะครับซึ่งไอสารเคมีที่เราเตรียมขึ้นมาตรงนี้เราอาจจะเตรียมเป็นสต็อกโซลูชันก็ได้หรือเราอาจจะเตรียมเป็น working solution ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเตรียมแบบไหนนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไหนๆก็ตามนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยการคำนวณก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราคำนวณถูกต้องโอกาสที่เราจะทำงานได้สำเร็จจนถึงขั้นตอนสุดท้ายมันก็จะสูงกว่านะครับแต่ถ้าเราคำนวณผิดตั้งแต่แรกโอกาสที่เราจะได้ผลปฏิบัติการตามที่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าการคำนวณเนี่ยมันคือเหมือนกับกระดุมเม็ดแรกนะครับของการทำงานนะครับทีนี้เวลาที่เราทำงานนะครับเขาก็อาจจะมีส่วนผสมนะครับเป็นโพยมาให้แบบนี้โพยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาจะบรรจุไว้ในสิ่งที่เรียกว่าคุกบุ๊กนะครับเหมือนกับค
คู่มือประกอบอาหารแหละแต่ว่าถ้าหากในอยู่ในห้องแลบเนี่ยเขาว่าคุกบุ๊กเนี่ยหมายถึงส่วนผสมของสารเคมีที่เราจะใช้ในห้องแลบนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยน้ำเกลือแคลเซียมสูงเนี่ยอันนี้คือสูตรสำหรับน้ำเกลือแคลเซียมสูงมันจะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์ใช้เฮอร์ปีสนะครับกลูโคสไพลูริกแอซิดใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ใช้แมกนีเซียมคลอไรด์ใช้แคลเซียมคลอไรด์ทั้งหมดกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7อันนะครับโดยที่เขาก็จะบอกว่าความเข้มข้นหลังเตรียมเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ปลายทางเนี่ยเขาอยากได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายสุดเขาบอกว่า pH จะต้องเป็น 7.4 นะครับแล้วก็จะได้ออสโมลาริตี้เท่ากับ257มิลลิออสโมลาร์นะครับซึ่งการจะทำให้ได้แบบนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องใส่ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยตามนี้นะครับตามที่เขาบอกถ้าหากแลบไหนใจร้ายหน่อยนะครับถ้าเป็นสูตรดิบๆมาเลยเขาจะไม่มีบอกนะว่าใส่แต่ละอย่างเท่าไหร่อย่างถ้าเราอ่านในเปเปอร์นะครับถ้าเราไปอ่านในเปเปอร์เนี่ยเขาจะมีมาแค่ช่องนี้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะต้องทำการแกะสูตรนะครับก่อนที่จะได้คุกบุ๊กเนี่ยเราต้องแกะสูตรก่อนเราก็จะต้องไปคำนวณว่าไอ้120มิลลิโมลาร์เนี่ยเราอยากได้ปริมาตรสุดท้าย1ลิตรเนี่ยเราต้องใส่มากี่กรัมนะครับเราต้องใส่มากี่กรัมเราก็จะคำนวณกลับคำนวณย้อนกลับไปที่มวลโมเลกุลของเขานะครับทีนี้มันก็จะมีสารบางชนิดที่แบบความเข้มข้นเนี่ยมันน้อยมากนะครับเขาก็จะต้องมีการเจือจาง2รอบนะครับก็คือทำเป็นสต็อปโซลูชันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเจือจางในสูตรนี้ให้กลายเป็นเวิร์กิ่งโซลูชันนะครับอย่างตัวเนี้ย KCL ตัวไอโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับแมกนีเซียมคลอไรด์แล้วก็แคลเซียมคลอไรด์ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยหน่วยมันต่างจากข้างบนข้างบนเนี่ยเห็นไหมหน่วยเป็นกรัมถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าการที่จะได้มันมาเนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักนะครับถ้าเราดูสูตรเราต้องรู้ให้ได้นะว่ามันต้องชั่งน้ำหนักนะครับแต่สำหรับอันด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า 2.50 มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์นะครับส่วนแมกนีเซียมคลอไรด์ใช้1มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์แล้วก็แคลเซียมคลอไรด์ใช้20มิลลิลิตรจากสารละลายเข้มข้น1โมลาร์ความเข้มข้น1โมลาร์ตรงเนี้ยมันคือความเข้มข้นของสต็อกโซลูชันนะครับแล้วก็ดูดมาปริมาตรเท่านี้นะครับปริมาตรของสต็อกโซลูชันที่ใช้จะเท่ากับเท่านี้นะครับทีนี้เห็นแบบนี้เราทำยังไงต่อเห็นสูตรแล้วก็ชั่งชั่งชั่งมาแล้วก็เทลงกันเลยได้ไหมถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราชั่งเนี่ยแล้วเราจะผสมน้ำยังไงเขาบอกว่าปริมาตรสุดท้ายเนี่ยคือ1ลิตรแสดงว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องเตรียมน้ำมาให้มันเกือบจะ1ลิตรนะครับตรงนี้อาจจะ800มิลลิลิตรนะครับจากนั้นก็ชั่งตัวที่1ก่อนนะครับเขาเขียนมายังไงเนี่ยให้เราไล่ไปตามนั้นนะจากบนลงล่างเลยนะครับให้ใส่จากบนลงล่างเลยไม่ใช่ว่าเจอไหนก่อนแล้วใส่ก่อนไม่ได้นะครับบางทีเราใส่สลับลำดับกันเนี่ยมันสารมันทำปฏิกิริยากันเองแล้วมันเกิดการตกตะกอนมันก็ใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะชั่งทุกอย่างเนี่ยมาไว้นะครับใส่ในกระดาษชั่งสารนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็เตรียม
เอาไว้แล้วก็ค่อยดูดมาทีหลังนะครับเวลาเราจะเตรียมจริงๆอ่ะเราก็ชั่งเอาโซเดียมคลอไรด์ที่ชั่งแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะครับอันที่1ใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันละลายจนหมดนะครับแล้วก็เบอร์2นะครับเบอร์2คือเฮอร์ปิสตัวเนี้ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้มันละลายจนหมดนะครับแล้วก็เบอร์3ใส่ลงไปคนให้ละลายจนหมดเอาเบอร์4ใส่ลงไปคนให้ละลายจนหมดนะครับแล้วก็ดูดเบอร์5มานะครับใส่ลงไปคนให้ละลายจนหมดดูดเบอร์6มานะครับคนให้ละลายดูดเบอร์7มาคนให้ละลายนะครับจากนั้นเนี่ยปริมาตรของเขาเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นมานิดนึงนะครับเท่าไหร่ไม่รู้แหละจากนั้นเราก็จะถ่ายเขาลงไปในโวลูเมตริกฟาสต์นะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำกั่นนะครับเอาน้ำกั่นเนี่ยมากั้วไอ้บิ๊กเกอร์เบอร์ไอ้บิ๊กเกอร์ใบแรกเอามาล้าง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 นะครับแล้วก็เทส่วนที่เหลือเนี่ยลงไปนะครับเวลาล้างเราก็จะกล่าวว่าเวลาเทลงมาในวอลูเมตริกฟาสเนี่ยแล้วมันต้องไม่เกินขีดนะครับจากนั้นเนี่ยสมมติว่าอ่ะมันได้เกือบถึงขีดละมันเหลืออีกนิดนึงมันจะถึงขีดเราก็จะเอาขวดน้ำกั่นนะครับค่อยๆหยดน้ำกั่นลงไปจนกระทั่งโครงล่างของเขาเนี่ยถึงขีดตรงนี้พอดีนะครับทีนี้ในกรณีที่เขาระบุ final pH ลงมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือก่อนที่จะไปปรับปริมาตรเนี่ยเราจะต้องทำให้ปริมาตรมันใกล้เคียงพันมากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปรับ pH ด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของการที่จะเตรียมสารละลายเพียงแค่1อันนะครับเพียงแค่1อันในความเป็นจริงอ่ะมันต้องใช้หลายอย่างรวมกันแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะแกะสูตรหรือว่าต้องการจะคำนวณสารละลายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าสารละลายนี่คือของผสมของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือเป็น homogeneous mixer นะครับองค์ประกอบในสารละลายนะครับก็จะมีตัวทำละลายหรือโซเวนต์นะครับเป็นสารตัวที่มีเยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวถูกละลายนะครับหรือโซลูทซึ่งเป็นสารที่มีปริมาณน้อยกว่านะครับทีนี้ถ้าหากเขาไม่บอกว่าโซเวนต์คืออะไรในทางไบโอเคมเนี่ยตัวที่ใช้มากที่สุดนะครับก็คือน้ำนะครับอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าโซเดียมคลอไรด์โซลูชันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้บอกว่าละลายในอะไรเนี่ยให้เราอนุมานได้เลยนะครับว่าเป็นการละลายในน้ำแต่ถ้าบอกมาแบบเนี้ย NaCl solution ภาษาไทยคือสารละลายโซเดียมคลอไรด์แบบนี้ให้เราอนุมานได้เลยว่าตัวโซเวนต์เนี่ยคือน้ำนะครับส่วนตัวโซลูทก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงสารละลายเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องพูดถึงเขาให้ครบถ้วนนะครับเวลาที่ระบุสเปคเนี่ยจะต้องบอกด้วยว่าเป็นสารละลายอะไรนะครับแล้วก็ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริมาตรเท่าไหร่นะครับเวลาอยู่ใน direction lab ต้องมีให้ครบนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอาสารละลายโซเดียมคลอไรด์มาผสมกับอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยเราจะบอกลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องบอกว่าน้ำสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 10% ซึ่ง 10% ก็จะมีหน่วยอีกเยอะเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์อะไรสมมติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มวลต่อปริมาตรหรือเปอร์เซ็นต์เวท by volume นะครับปริมาตร
100มิลลิลิตรนะครับเติมลงในบิ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับเราจะต้องบอกให้ครบนะครับลองดูซิว่าอาจารย์บอกครบไหมชื่อสารละลายคืออันนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์ละลายในอย่างอื่นอย่างเช่นละลายในแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยก็จะต้องบอกว่าเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในเอทานอลนะครับแต่ถ้าหากไม่บอกก็แสดงว่ามันละลายในน้ำนะครับนี่คือชื่อมาแล้วนะครับอันนี้ความเข้มข้นก็มาแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือปริมาตรนะครับเนี่ยเราต้องเขียนเราต้องระบุให้ครบนะครับทั้ง3อันเนี่ยต้องบอกให้ครบนะถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วแล็บก็จะล่มเจ๊งกระบงแน่นอนนะครับทีนี้คำว่าความเข้มข้นคืออะไรความเข้มข้นคืออัตราส่วนของปริมาณตัวถูกละลายนะครับก็คือโซลูทนะครับกับปริมาณตัวทำละลายในสารละลายหนึ่งๆนะครับจริงๆอันนี้เป็นภาษาไทยนะซึ่งมันไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยมันคืออัตราส่วนของตัวถูกละลายนะครับกับปริมาตรสุทธิของสารละลายนะครับของสารละลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคำนวณความเข้มข้นของสารละลายนะครับเราจะต้องทราบปริมาณตัวถูกละลายในสารละลายทั้งหมดนะครับแล้วอันที่2นะครับเราก็จะต้องทราบปริมาณของตัวทำละลายหรือจะต้องทราบปริมาณของสารละลายทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ 5% weight by volume อย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าในสารละลายอันเนี้ยไม่ได้บอกชื่อตัวทำละลายใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับบวกกับน้ำแน่นอนนะครับโดยที่ถ้าสารละลายทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น100ส่วนนะครับสมมุติว่าแบ่งเป็น100ส่วนจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่เท่ากับ5ส่วนนะครับจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ5ส่วนอันนี้คือความเข้มอันนี้คือความหมายของความเข้มข้นนะครับหรือถ้าบอกว่าเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชันนะครับความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตรนะครับแสดงว่าไอตัวสารละลายตัวเนี้ยนะครับที่มันมีสถานภาพเป็นของเหลวเนี่ยถ้ามันมีปริมาตรอยู่ทั้งหมดเนี่ย1ลิตรนะครับหรือ 1,000 ml หรือ 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยแสดงว่าในนี้เนี่ยมันมีอนุภาคของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอยู่ 0.1 โมลนะครับซึ่งความเข้มข้นเนี่ยมันมีอยู่หลายหน่วยนะครับอาจารย์เพิ่งยกตัวอย่างให้เราดูแค่2หน่วยนะครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับไอ้พวกข้างหลังตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าหน่วยของความเข้มข้นนะครับอันนี้คือหน่วยของความเข้มข้นซึ่งมันมีหลายหน่วยแล้วแต่ละหน่วยมันก็มีวิธีที่จะทำให้ได้มาเนี่ยไม่เหมือนกันมีวิธีการเอาสารมาไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้หน่วยของความเข้มข้นนะครับย้อนมาสไลด์นี้แล้วกันหน่วยของความเข้มข้นเนี่ยที่นิยมใช้นะครับ
ก็จะมีอยู่แบบแรกก็คือแบบที่เป็นร้อยละนะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบที่เกี่ยวกับจำนวนโมลนะครับจะมีอยู่สองแบบหลักๆนะครับที่ใช้กันคราวนี้แบบแรกนะครับแบบที่เกี่ยวข้องกับร้อยละนะครับคำว่าร้อยละภาษาอังกฤษมันก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับร้อยละขององค์ประกอบในสารละลายภาษาอังกฤษก็คือเปอร์เซ็นต์คอมโพสิชันนะครับถ้าใครคำนวณเปอร์เซ็นต์เป็นก็จะคำนวณความเข้มข้นพวกนี้เนี่ยได้ง่ายนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือเราจะต้องไม่สับสนในตัวหน่วยของเขานะครับหน่วยเนี่ยนอกจากเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนอกจากเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขายังมีบอกไปอีกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรนะครับอันแรกนะครับก็คือร้อยละโดยมวลนะครับหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เวท by เวทนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเอาน้ำหนักมาคำนวณนะครับทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวบนคืออะไรตัวบนก็คือโซลูชันนะครับส่วนตัวล่างก็คือโซลูชันทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้ร้อยละโดยมวลของสารละลายออกมาส่วนแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือร้อยละโดยปริมาตรภาษาอังกฤษก็คือเปอร์เซ็นต์โวลูม by โวลูมนะครับตัวนี้ก็ใช้ปริมาตรนะครับคำนวณทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างก็คือน้ำหนักโทษทีเป็นปริมาตรของตัวถูกละลายนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับก็จะเป็นปริมาตรของสารละลายทั้งหมดนะครับจับหารกันแล้วก็คูณด้วย100นะครับแค่นี้ก็ได้ความเข้มข้นของความออกมาแล้วแล้วก็ตัวที่3นะครับตัวที่3ก็จะเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับหรือเปอร์เซ็นต์เวท by โวลูมนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยจะต่างจาก2อันแรกนะครับก็คือตัวบนนะครับเขาจะใช้น้ำหนักส่วนตัวล่างจะใช้ปริมาตรนะครับแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวบนกับตัวล่างเนี่ยจะต้องใช้หน่วยที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเวท by เวทเนี่ยเปอร์เซ็นต์เวท by เวทเนี่ยถ้าน้ำหนักข้างบนเป็นกรัมข้างล่างก็จะต้องเป็นกรัมเหมือนกันนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์โวลูม by โวลูมเนี่ยข้างบนเป็นมิลลิลิตรข้างล่างก็จะต้องเป็นมิลลิลิตรนะครับถ้าข้างบนเป็นไมโครลิตรข้างล่างก็ต้องไมโครลิตรนะครับหรือจะปรับเป็นลิตรเท่ากันทั้งคู่ก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเท่ากันนะครับจะต้องเท่ากันนะแล้วก็ตัวที่จะงงมากกว่าเพื่อนก็คือตัวมวลต่อปริมาตรหรือเปอร์เซ็นต์เวท by volume นะครับเอาง่ายๆเลยนะสูตรสำเร็จที่จะทำให้ไม่งงเนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยเปลี่ยนยังไงก็ได้ให้เป็นกรัมนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนยังไงก็ได้ให้กลายเป็นมิลลิลิตรนะครับต่อให้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะตีลังกามาเป็นไมโครกรัมเป็นมิลลิกรัมหรือเป็นกิโลกรัมก็ช่างเราจะต้องทำให้มันเป็นกรัมได้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยต่อให้ก่อนหน้ามันจะมาเป็นลูกบาศก์เมตรเป็นลูกบาศก์เดซิลิตรนะครับหรือเป็นลิตรเป็นอะไรก็ช่างเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นมิลลิลิตรนะครับถ้ามันเป็นคู่กรัมกับมิลลิลิตรเนี่ยคำนวณแล้วมันจะถูกต้องนะครับมันจะไม่ผิดอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับสูตรเปอร์เซ็นต์ by mass หรือว่าเปอร์เซ็นต์เวทนะครับหรือเวทเปอร์เซ็นต์ก็คือเ
ร้อยละโดยมวลนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ W ทับ W นะครับ W ตัวนี้ก็คือเวทก็คือน้ำหนักนะครับแต่ถ้าภาษาฟิสิกส์พูดให้ถูกต้องมันคือมวลนะครับก็เราก็ช่างเป็นกรัมนะครับทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็จับมาหารกันแล้วก็คูณ100นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมุติว่าเขาให้เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 25% โดยมวลโดยให้มีปริมาณ200กรัมนะครับนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เขาอยากได้นี่คือน้ำเกลือที่มันหนัก200กรัมนะครับแต่ใน200กรัมนี้จะต้องมีโซเดียมคลอไรด์คิดเป็น 25% นะครับของน้ำหนักตรงนี้แล้วเราจะเตรียมยังไงเขาบอกมาแค่นี้บอกมาอย่างนี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าถ้าเราจะเตรียมสารละลายเราต้องรู้ว่ามันจะมีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วความเข้มข้นก็คือ 25% weight by weight นะครับแล้วก็ปริมาณสารละลายทั้งหมดก็เท่ากับ200กรัมนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยก็คือโซลูทเนี่ยใช้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะคำนวณเราก็คำนวณง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็น 25% weight by weight เนาะมันก็จะเท่ากับ25อันนี้ก็คือของ100กรัมนะครับอันนี้จะเป็นอัตราส่วนของ100กรัมจริงๆตรงนี้เราเทียบบัญญัติไตรยางได้นะถ้าเอาแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับ 25% ก็คือ25ส่วน100นะครับแล้วมันจะเท่ากับเท่าไหร่ส่วน200นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็ใช้โซเดียมคลอไรด์นะครับ50กรัมเตรียมเขามา50กรัมนะครับเราก็ชั่งน้ำหนักมาแล้วก็ผสมกับน้ำกันจนครบ200กรัมนะครับถ้าเราจะต้องเขียนเป็นประโยคที่สวยงามนะครับก็บอกว่าชั่งโซเดียมคลอไรด์นะครับหนัก50กรัมอาจจะเพิ่มว่าด้วยเครื่องชั่ง2ตำแหน่งอะไรนะครับเครื่องชั่งดิจิตอล2ตำแหน่งแล้วเจือจางในน้ำกัน150กรัมอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า
สองอันนี้มันบวกกันได้200พอดีใช่ไหมหรือเราจะบอกว่าเติมน้ำเติมลงไปในน้ำกลั่นแล้วก็เติมน้ำกลั่นจนครบ200กรัมก็ได้นะครับได้เหมือนกันอันนี้ไม่น่าจะมีคนงงเนาะได้อยู่ใช่ไหมครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้วิธีเทียบบรรจัดไตรยางค์นะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคำนวณตามสูตรดีๆนี่แหละเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันนะครับจริงๆอาจารย์น่าจะใช้การเพิ่มสไลด์แผ่นใหม่เนาะแต่เอาไว้รอบหน้าเลยครับอ่ะยังเดิมเนาะมันคือ 25% weight by weight เนี่ยมันเท่ากับ25กรัมส่วน100คูณ100นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็น 25% weight by weight ของ200มิลลิลิตรมันก็จะเป็น x นะครับส่วนสองร้อยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาค่าเจ้า x ตัวนี้ได้นะครับโดยการ x เนี่ยก็จะเท่ากับ25นะครับคูณ200หารด้วย100นะครับมันก็จะเท่ากับ50กรัมนะครับให้ผลเหมือนกันเด้เลยนี่อันถัดมานะครับอันถัดมาก็คือเปอร์เซ็นต์ by volume นะครับหรือเปอร์เซ็นต์ volume by volume คือความหมายเดียวกันนะครับภาษาไทยก็คือร้อยละโดยปริมาตรนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัว v ทับตัว v นะครับวิธีการคำนวณ นะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตรจะเท่ากับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับหน่วยความเข้มข้นนี้เนี่ยเรานิยมใช้ในกรณีที่ตัวถูกละลายเนี่ยก็เป็นของเหลวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสารละลายอันนี้นะครับที่เราเห็นบ่อยมากเลยนะครับก็คือเอทิลแอลกอฮอล์อย่างเงี้ย 70% โดยปริมาตรนะครับคำว่า 70% โดยปริมาตรเนี่ยแสดงว่าถ้ามีมันอยู่100ส่วนนะครับ70ส่วนเนี่ยจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับแล้วอีก30ส่วนเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะครับอีก30ส่วนก็จะเป็นน้ำทีนี้ถ้าเขาบอกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตรแต่มีปริมาตร200มิลลิลิตรเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับวิธีแรกก็คือบัญญัติไตรยางค์เนาะ70ส่วน100นะครับก็แปลงเป็น x ส่วน200นะครับจับมันตีลังกามันจะได้บอกว่า x เท่ากับ140นะครับซึ่งหน่วยก็จะเป็นมิลลิลิตรนะครับเพราะว่าหน่วยบนหน่วยล่างเนี่ยเราแอสซูมว่ามันจะต้องเท่ากันนะครับหรือใครอยากจะคำนวณดีๆก็ได้นะครับก็คือ 70% volume by volume นะครับจะเท่ากับx ส่วนข้างล่างปริมาตรก็คือตรงนี้นะครับ200มิลลิลิตรนะครับตรงนี้ก็คูณ100เพราะฉะนั้น x ก็จะ
เท่ากับ70นะครับคูณ200หารด้วย100นะครับก็จะเป็น140มิลลิลิตรนะครับเท่านี้นะครับอันนี้เป็นการคำนวณแต่คราวนี้ถ้าเราต้องเตรียมล่ะถ้าเราต้องเตรียมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ปริมาตร200มิลลิลิตรเราจะทำยังไงอันดับแรกนะครับเราก็จะตวงเอทานอลบริสุทธิ์นะครับมา140มิลลิลิตรนะครับแล้วเติมน้ำอีกเท่าไหร่เอ่ยมี140แล้วจะทำให้เป็น200ก็ต้องบวกเข้าไปอีก60ใช่ไหม60มิลลิลิตรอะไรประมาณนี้นะครับหรือเราอาจจะบอกว่าตัวเอทานอลบริสุทธิ์มา140มิลลิลิตรจากนั้นเติมน้ำกันและปรับปริมาตรให้ครบ200มิลลิลิตรด้วยขวดปรับปริมาตรอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆอย่างเงี้ยจะแม่นยำมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็ถ้าในแง่ของการเตรียมสารละลายแล้วก็จะนิยมใช้การใช้ขวดปรับปริมาตรในการปรับไฟนอลวอลุ่มมากกว่านะครับอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเขาบอกว่าให้เตรียมสารละลายเอทานอล 40% โดยปริมาตรนะครับปริมาตรสุทธิ500มิลลิลิตรเราจะทำยังไงเราก็สูตรเดิมเลยความเข้มข้นคือ 40% volume by volume นะครับก็จะเท่ากับ x ตัวนี้ก็คือปริมาณสารนะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายที่อยากได้นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับอันนี้ก็มาจากสูตรของเขาเพราะฉะนั้นตัว x ตรงนี้ก็จะได้เป็น40นะครับคูณกับ500แล้วก็หารด้วย100นะครับก็แสดงว่าใช้เอทานอลบริสุทธิ์นะครับ200มิลลิลิตรนะครับเราก็ตอบไปเลยว่าตวงเอทานอลบริสุทธิ์นะครับมา200มิลลิลิตรนะครับแล้วเติมน้ำกันจนครบ500มิลลิลิตรนะครับโดยปรับปริมาตรด้วยขวดปรับปริมาตรนะครับก็เท่านี้ก็ได้แล้วนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยคงไม่มีใครงงเนาะว่าเอ๊ะทำไมมัน x มันถึงได้40คูณ500หาร100จริงๆแล้วถ้าเอาแบบยาวๆเนาะมันก็คือการสลับข้างนะครับอันดับแรกเราก็สลับข้างก่อนก็จะได้เป็น x คูณ100หารด้วย500เท่ากับ40จากนั้นเราอยากหา x นะครับเราก็จะต้องย้ายนะครับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ x ออกไปให้หมดก่อนเนาะ500ตรงนี้มันหารอยู่นะครับแล้วก็ย้ายขึ้นไปมันจะกลายเป็นคูณนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันเคยคูณนะครับย้ายลงมามันก็จะกลายเป็นหารนะครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละนะครับก็จะได้200 ml นะครับประมาณนี้
อันถัดมานะครับก็คือเปอร์เซ็นต์เวท by volume นะครับหรือร้อยละโดยมวลโดยมวลต่อปริมาตรนะครับก็แทนด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ W ทับ B นะครับก็คำนวณได้จากการเอาปริมาตรของตัวถูกละลายนะครับถ้าจะให้ง่ายก็พยายามให้มันเป็นมิลลิลิตรนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยมวลโทษทีข้างบนเป็นกรัมนะครับข้างล่างเป็นมิลลิลิตรนะครับข้างบนข้างบนเป็นมวลนะครับข้างล่างเป็นปริมาตรนะครับสไลด์เลื่อนเลยงงอันนี้แก้ในสไลด์ของตัวเองด้วยนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าน้ำเกลือความเข้มข้น 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับปริมาตรสุทธิ100มิลลิลิตรจะเตรียมยังไงนะครับมันก็หมายความว่าในน้ำเกลือเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าเราเอาไปตวงเนี่ยจะได้100มิลลิลิตรพอดีโดยในนี้เนี่ยมีเกลือที่เรามองไม่เห็นเนี่ยลายอยู่ 5% นะครับซึ่ง 5% ตัวนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ามีอยู่5กรัมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้า 5% นะครับมันก็จะเท่ากับ5กรัมนะครับใน100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับลองดูมันจะได้ตามนี้พอดีเลยโจทย์หายนะครับคราวนี้สมมุติแล้วกันสมมุติว่าเตรียมสารละลายนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเข้มข้น 12.5% เวท by volume นะครับปริมาตร500มิลลิลิตรจะทำยังไงเราก็เอา 12.5 นะครับก็จะเท่ากับ x นะครับแล้วก็ส่วนด้วย500มิลลิลิตรแล้วก็คูณด้วย100นะครับซึ่งตัว x ตรงนี้ก็จะได้ 12.5 นะครับคูณด้วย500แล้วก็หารด้วย100นะครับหน่วยที่ได้ก็จะเป็นกรัมนะครับเราได้เท่าไหร่เราก็ชั่งเข้ามาเท่านั้นนะครับเราก็ 12.5 คูณ5นะครับก็จะได้เท่ากับ 62.5 กรัมนะครับดังนั้นวิธีการเตรียมนะครับก็คือเราก็ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 62.5 กรัมนะครับละลายในน้ำกัดแล้วปรับปริมาตรนะครับเป็น500มิลลิลิตรโดยใช้ขวดปรับปริมาตรนะครับข้อสังเกตนะครับก็คือว่าถ้าเป็นการผสมของแข็งกับของเหลวเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราต้องเติมน้ำลงไปเท่าไหร่เป๊ะๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราละลายสารลงไปในน้ำเนี่ยเราจะคาดเดาปริมาตรหลังจากการละลายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับมันคาดเดายากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือใช้วิธีการปรับป
ริมาตรด้วยขวดปรับเท่านั้นนะครับเน้นเลยนะครับถ้าหากเป็นหน่วยนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ปรับปริมาตรเท่านั้นนะครับต้องใช้ volumetric flask เท่านั้นนะครับขวดปรับปริมาตรก็คือ volumetric flask นะครับเราจะใช้วิธีอื่นไม่ได้นะแล้วก็ที่เห็นพวกเราชอบไม่ใช่ชอบสิมักจะพลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่บอกว่าเอาสารมาเท่าไหร่เนี่ยมักจะตอบผิดคือตัวเลขอ่ะบางคนก็ถูกนะครับคำนวณตัวเลขมาถูกเลยแต่บอกอาจารย์ไม่ได้ว่าหน่วยเนี้ยคุณต้องชั่งหรือคุณต้องตวงนะครับรวมถึงบางทีก็จะไปผิดตรงตัวทำละลายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกให้ถูกต้องเนี่ยการที่เราจะเลือกวิธีให้ถูกต้องได้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยแต่ละหน่วยมันต่างกันยังไงนะครับไอ้ตัว V กับตัว W เนี่ยมันต่างกันยังไงนะทีนี้ความเข้มข้นอีกแบบนึงนะครับก็คือหน่วยความเข้มข้นที่มีจำนวนโมลมาเกี่ยวข้องนะครับคราวนี้คำว่าจำนวนโมลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคำว่าโหลนะครับมันคล้ายๆกับคำว่าโหลนะสารนะครับ1โมลเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องมีอนุภาคเนี่ยเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคนะครับซึ่งอนุภาคตรงนี้อาจจะเป็นหมายถึงอะตอมก็ได้หรืออาจจะหมายถึงไอออนก็ได้นะครับหรืออาจจะหมายถึงโมเลกุลก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดถึงสารชนิดไหนนะครับทีนี้อนุภาคของสารเนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปแก๊สนะครับเขาก็จะบอกได้ด้วยว่าถ้าหากเป็นแก๊ส1โมลเนี่ยในสภาพนะครับในสภาพอุณหภูมิมาตรฐานความดันมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับแก๊ส1โมลนะครับจะมีปริมาตรเท่ากับ24ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับหรือ24ลิตรนะครับที่สภาวะมาตรฐานนะครับก็คือเขาเรียกว่า STP นะครับ Standard Temperature and Pressure นะครับก็คืออุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลนะครับจะมีปริมาตรเท่านี้นะครับใช้24นะครับ 22.4 นะครับสำหรับแก๊สในอุดมคตินะครับ22.4 ลิตรนะครับโทษทีนี่ถ้าหากเป็นเคมีนะครับที่ว่ากันด้วยการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยส่วนมากนะครับเขาก็จะให้เตรียมสารในความเข้มข้นที่มีหน่วยเป็นโมลนะครับตัวเนี้ยนิยมใช้นะครับเป็นหน่วยที่นิยมใช้ในการ
ียมสารเพื่อที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับเพราะว่ามันนับเป็นชิ้นไงโมลเนี่ยเป็นการนับเป็นชิ้นนะครับสารคนละชนิดกันเนี่ยถ้ามันน้ำหนักเท่ากันแต่จำนวนโมลไม่เท่ากันเนี่ยจำนวนอนุภาคก็จะไม่เท่ากันนะครับเหมือนกับเรามีไข่ใบใหญ่อันนี้ไข่เบอร์0กับไข่เบอร์3นะครับไข่เบอร์3แบบขี้โกงนะครับสมมติว่าเป็นไข่นกกระทาแล้วกันทั้ง2ตะกร้า2ใบเนี่ยไข่เนี่ย12ใบเท่ากันนะครับไข่เนี่ย12ลูกเท่ากันก็คือมี1โหลเท่ากันนะครับส่วนฝั่งเนี้ยก็มีไข่12ฟองก็มี1โหลเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราดูเนาะปริมาตรเห็นไหมมันก็ไม่เท่ากันละแล้วก็ถ้าไปชั่งน้ำหนักก็ไม่เท่ากันนะครับในขณะที่ถ้าหากเราอยากให้ไข่เบอร์3เนี่ยมันมีน้ำหนักเท่ากับเบอร์1 12ลูกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แบบไข่เบอร์3นกกระทาแล้วกันเราจะต้องใช้แบบเยอะมากนะครับสารเคมีก็เหมือนกันนะครับตัวที่จะบอกว่าสารเคมีนั้นเนี่ยมีน้ำหนักเยอะหรือน้อยนะครับก็คือค่าMW นะครับหรือ molecular weight นะครับก็คือมวลโมเลกุลสมมุติว่าสารนะครับมี molecular weight เท่ากับ18นะครับหมายความว่าสารนี้เนี่ยถ้าชั่งมา18กรัมนะครับจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ1โมลนะครับแต่ถ้าสาร B นะครับมีโมเลกุลาร์เวทเนี่ยเท่ากับ36หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าอยากได้1โมลนะครับอยากได้1โมลก็จะต้องชั่งมา36กรัมนะครับซึ่งตัวโมเลกุลาร์เวทเนี่ยมันจะไม่มีหน่วยนะครับมันจะไม่มีหน่วยแต่มันจะมีเลขตัวหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันกับโมเลกุลาร์เวทแล้วมันจะมีหน่วยด้วยนะครับอันนั้นคือโมลาร์แมสนะครับโมลาร์แมสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าสารชนิดนี้เนี่ยมีน้ำหนักกี่กรัมต่อโมลนะครับอย่างเช่นถ้าสาร A เมื่อกี้นี้นะครับสาร A เนี่ยมีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ18นะครับโมลาร์แมสของสาร A ก็จะเท่ากับ18กรัมต่อโมลนะครับส่วนสาร B เนี่ยมีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ36ดังนั้นสาร B ก็จะมีโมลาร์แมสเท่ากับ36กรัมต่อโมลซึ่งเวลาที่อาจารย์คำนวณความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยอาจารย์จะถนัดใช้โมลาร์แมสมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีหน่วยมาให้ด้วยนะครับมันมีกรัมเปอร์โมลมาให้มันได้ทำให้เรางงน้อยลงนะครับน
อันนี้ข้ามได้ไหมครับหรือว่าพวกหนูฟังไม่ทันมาได้แต่แรกแล้วใช่ครับใช่ครับโอเคนี่ความเข้มข้นนะครับตัวแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับมูลเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือ molarity คำว่า molarity เนี่ยก็คือจำนวนโมลของตัวถูกละลายนะครับอยู่ที่อยู่ในสารละลายปริมาตร1ลิตรนะครับหน่วยของเขาก็คือโมลต่อลิตรนะครับหรือถ้าบางทีก็จะเรียกสั้นๆว่าโมลาร์นะครับมันเคลื่อนเดียวกันนะครับการที่จะคำนวณ นะครับหน่วยโมลาร์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือจำนวนโมลของตัวถูกละลายนะครับแล้วก็จะต้องทราบมวลโมเลกุลนะครับหรือตัวโมเลกุลาร์เวทของสารที่เราจะคำนวณ นะครับหรือเราอาจจะไปหาเป็นโมลาร์แมสก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าต้องการ1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับปริมาตร1,000มิลลิลิตรนะครับซึ่ง1,000มิลลิลิตรเราก็รู้แหละว่ามันเท่ากับ1ลิตรนะครับแล้วเราจะเตรียมยังไงลืมบอกไปโมลาร์นะครับตัวย่อของเขาคือ M ใหญ่ทีถ้าหากเราต้องการจะเตรียมเนาะอันดับแรกนะครับเรารู้ไหมจำนวนโมลของตัวถูกละลายเรารู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการ1โมลาร์ในปริมาตร1ลิตรเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ1โมลาร์พอดีนะครับเพราะฉะนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องการเนี่ยต้องการ1โมลาร์แล้วหน้าที่ต่อไปของเราก็คือแปลงโมลาร์เนี่ยให้กลายเป็นกรัมนะครับซึ่งการที่จะแปลงเป็นกรัมได้เราต้องรู้มวลโมเลกุลหรือรู้โมลาร์แมสก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันคืออันเดียวกันนะครับซึ่งโมลาร์แมสของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันเท่ากับ 39.997 นะครับกรัมเปอร์โมลนะครับถ้าขี้เกียจหน่อยก็ตีเลยก็เท่ากับ40กรัมต่อโมลนะครับตีเป็น40กรัมต่อโมลซะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยมันก็คือ40กรัมนะครับเราก็บอกเขาเลยว่าวิธีเตรียมนะครับก็คือชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มา40กรัมแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ำกัดเป็น 1,000 มิลลิลิตรด้วยขวดปรับปริมาตรนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะไม่เป็นเลขแบบ1โมลาร์2โมลาร์อะไรตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวปริมาตรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็น1ลิตรพอดีบางทีอาจต้องเตรียมแบบ200 ml นะครับหรือว่า250 ml อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้การที่เราจะคำนวณจำนวนโมลของสารนะครับเราก็มีสูตรจริงๆมีสูตรให้นะแต่เมื่อกี้นี่พาคำนวณโดยที่ยังไม่เปิดสูตรให้ดูวิธีคำนวณจำนวนโมลของสารนะครับก็คือเอามวลหรือเอาน้ำหนักที่เป็นกรัมเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วยโมลาร์แมสที่เราหาได้จาก Google นะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราคำนวณเรารู้ว่าเราต้องการจำนวนโมลเนี่ยคือ1โมลาร์นะครับ
แต่เราอ่ะไม่รู้มวลนะครับให้มันแทนด้วย W แล้วกันส่วนโมลาร์แมสเมื่อกี้นี้ก็คือสี่สิบกรัมต่อโมลนะครับเราก็จะคำนวณว่า W เนี่ยเท่ากับ1โมลนะครับคูณกับ40กรัมต่อโมลโมลก็ตัดโมลนะครับ40คูณ1ก็เป็น40หน่วยตรงนี้เหลืออยู่ก็เป็นกรัมนะครับเพราะฉะนั้น1โมลมันก็จะเท่ากับ40กรัมพอดีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสูตรการคำนวณความเข้มข้นนะครับก็คือ molarity หรือ molar หรือตัว m ใหญ่1ตัวเนี่ยมันจะเท่ากับจำนวนโมลของตัวถูกละลายนะครับหารด้วยปริมาตรสุทธิของสารละลายเป็นลิตรนะครับตรงนี้เน้นนะว่าเป็นลิตรนะครับเราอย่าลืมแปลงนะครับทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกลือแกงนะครับหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมีโมลาร์แมสเป็น 58.44 กรัมต่อโมลแล้วสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร1ลิตรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเราก็ย้อนจากบรรทัดข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับก็แสดงว่าในสารละลายตรงเนี้ยนะครับที่มีปริมาตร1ลิตรนะครับหรือเทียบเท่ากับ 1,000 ml เนี่ยในนี้เนี่ยมีโซเดียมคลอไรด์นะครับอยู่1โมลาร์ซึ่ง1โมลาร์เนี่ยก็จะเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลของเกลือแกงนะครับอยู่ในนี้แต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าแปลงเป็นน้ำหนักล่ะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องใช้สูตรมันสักหน่อยนะครับก็จำนวนโมลเรารู้แล้วเนาะว่ามันมี1โมลาร์ก็คือ1โมลต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนโมลเนี่ยมันก็คือ1โมลแหละสูตรข้างบนนะใช้สูตรข้างบนจำนวนโมลก็จะเท่ากับมวลนะครับเรายังไม่รู้ส่วนข้างล่างโมลาร์แมสเรารู้แล้วนี่ว่าเป็น 58.44 กรัมต่อโมลนะครับเพราะฉะนั้น NaCl ก็จะเท่ากับ1โมลคูณ 58.44 กรัม per mol ซึ่งหารตรงเนี้ยมันก็ย้ายลงมาข้างล่างได้นะครับมันก็จะตัดก็เหลือ1คูณ 58.44 ก็จะได้เท่ากับ 58.44 กรัมนะครับนั่นก็หมายความว่าในสารละลายตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร1ลิตรเนี่ยแสดงว่าในสารละลาย1ลิตรเนี่ยมันมีโซเดียมคลอไรด์อยู่ 58.44 กรัมซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณ1โมลพอดีเป๊ะนะครับคือให้หาจำนวนโมลของเกลือแกง 5.84 กรัมนะครับทีนี้จากสูตรนะครับก็คือจำนวนโมลเนี่ยจะเท่ากับน้ำหนักของสารนะครับเป็นกรัมหารด้วยโมลาร์แมสนะครับซึ่งโมลาร์แมสเนี่ยหน่วยของเขาจะเป็นกรัมต่อโมลนะครับทีนี้โมลาร์แมสเนี่ยวิธีหานะครับมันจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือเราเปิดตารางธาตุจากนั้นเนี่ยเกลือแกงเนี่ย Na คือโซเดียมเนาะแล้วก็ Cl ก็คือคลอไรด์โซเดียมเนี่ยโมเลกุลาร์เวทเท่ากับเท่าไหร่23ค่ะ23มันเป็น 22.989 เนาะก็ตีว่า23คลอไรด์เท่ากับเท่าไหร่เลย17มั้ย15.5ไม่ใช่โอเค 35.5 ใช่ๆ 35.5
เป็น 35.45 ฮะประมาณ 35.5 นะครับ NA ก็1 CL ก็1เนาะถ้ามันมีตัวห้อยก็ค่อยเอาไปคูณนะครับก็ตีได้ประมาณ 58.5 นะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรา Google เลยนะครับคีย์เวิร์ดที่ใช้นะครับก็คือ NA CL แล้วก็ตามด้วย Molar Mass นะครับใน Google มันโชว์ว่าเป็น 58.44 นะครับกรัมต่อโมลเนี่ยเราก็เอาค่าที่ได้นะครับมาแทนค่าทีนี้มันจะมีความต่างกันนิดนึงเนาะข้างบนได้ 58.5 แต่ข้างล่างได้ 58.44 นะครับมันก็ขึ้นกับว่าเราอาจจะยึดตัวเลขตัวไหนนะครับแต่นี้อาจารย์เอาที่หาได้จาก Molar Mass ใน Google นะครับก็จะเป็น 5.84 กรัมที่เขากำหนดมานะครับหารด้วย Molar Mass นะครับก็คือ 58.44 กรัมต่อโมลนะครับทีนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขเลยก็จะเป็น 5.84 นะครับหารด้วย 58.44 ก็จะเป็น 0.09993 ยาวไปเรื่อยนะครับทีนี้ทศนิยมเรา2ตำแหน่งเนาะเราก็จะปัดให้เหลือ2ตำแหน่งมันก็ปัดได้เป็น 0.10 นะครับโมลประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้คำนวณได้ก็จะเป็นจำนวนโมลของเกลือแกง 5.84 กรัมเท่ากับ 0.1 โมลนะครับแล้วมันก็ลิงก์มาถึงข้อนี้นะครับตรงข้อนี้นะครับเขาก็บอกว่าเกลือแกง 5.84 กรัมนะครับเอามาละลายในน้ำกัน250มิลลิลิตรนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่ได้เนาะจะเป็นนี้อันเนี้ยสารละลาย250มิลลิลิตรแล้วในนี้เนี่ยก็จะมีเกลืออยู่ 5.84 กรัมเราก็ต้องคำนวณออกมาว่ามันเท่ากับกี่โมลนะครับเท่ากับกี่โมลจากข้อเมื่อกี้นี้นะครับ 5.84 อ่านจำนวนโมลก่อน5.84 กรัมหาร 58.44 ก็เท่ากับ 0.10 โมลนะครับแล้วความเข้มข้นเนี่ยความเข้มข้นที่เราใช้เนี่ยถ้ามันมีจำนวนโมลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็นิยมใช้โมลต่อลิตรนะครับหรือโมลาร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าในที่เราในโจทย์ของเราเนี่ยมันเป็น 0.1 โมลต่อ250มิลลิลิตรนะครับเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะถ้ามันเป็นส่วน1ลิตรอ่ะซึ่ง1ลิตรเนี่ยมันเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะครับเราก็จัดการเอาก้อนนี้มานะครับคูณไขว้เพื่อที่จะหาค่า x นะครับx ก็จะเท่ากับ 0.10โมลนะครับคูณ 1,000 มิลลิลิตรนะครับแล้วก็หารด้วย250มิลลิลิตรคราวนี้มิลลิลิตรเนี่ยหน่วยบนหน่วยล่างเหมือนกันตัดทิ้งได้นะครับมองมันให้เป็นตัวแปรหนึ่งมันก็ตัดทิ้งได้แล้วก็250กับ 1,000 ตัดกันเหลือ4นะครับข้างบนก็จะเหลือ 0.1 โมลคูณ4คราวนี้เขาก็จะเป็น 0.4โมลนะครับแต่ว่าก้อน x เนี่ยจริงๆเราเอามาจากตรงนี้ใช่ไหม x เราเอามาจากตรงนี้นะครับก้อนทั้งหมดตรงนี้
ราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นสุดท้ายของเขาเนี่ยสารละลายเนี่ยมีความเข้มข้น 0.4 มลต่อลิตรนะครับหรือ 0.4 โมลาร์นะครับเท่ากับ 0.4 โมลาร์ประมาณนี้นะครับคราวนี้อันถัดมานะครับโมเลริตี้นะครับมันก็ง่ายๆแต่ว่าคือคล้ายกันเลยนะครับกับโมล่าอันนี้เป็นโมเลลนะครับชื่อย่อว่าโมเลลตัวย่อก็จะเป็น M ตัวเล็กแทนนะครับความต่างของเขานอกจากชื่อแล้วนะครับก็คือเป็นจำนวนโมลต่อกิโลกรัมนะครับเมื่อกี้โมลต่อลิตรตอนนี้เป็นโมลต่อกิโลกรัมนะครับต่างกันแค่ว่าเออฉันไม่มีขวดปรับปริมาตรฉันเอาตาช่างเลยละกันให้มันปรับปริมาตรแล้วเป็น1กิโลนะครับทีนี้ในสูตรที่อาจารย์ให้มาเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นมวลของสารละลายนะครับแต่ในหนังสือภาษาไทยเนี่ยหลายๆเล่มเลยจะบอกว่าสูตรโมเลลนะครับจะเท่ากับจำนวนโมลของตัวทำละลายหารด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดมวลของสารละลายทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้พอไปเปิดดูในเทคบุ๊กอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นกิโลกรัมออฟโซลูชันทั้งนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นกิโลกรัมออฟโซเวนต์นะครับมันต้องเป็นกิโลกรัมออฟโซลูชันอย่างเช่นถ้าเราโซเดียมคลอไรด์นะครับมา 58.44 กรัมนะครับเติมลงในน้ำนะครับเทลงไปเลยตุ้มแล้วก็เอาน้ำเนี่ยที่ผสมเกลือแล้วเนี่ยไปวางบนตาช่างนะครับแล้วก็ดูค่าของมันออกมานะครับแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีน้ำหนักเท่ากับ 1,000 กรัมนะครับหรือ1กิโลกรัมนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยได้สารละลายโซเดียมคลอไรด์โซลูชันนะครับที่มีความเข้มข้น1โมเลลนะครับเนี่ยมันก็เตรียมประมาณนี้ต่างกันแค่ว่าตรงจุดสุดท้ายอ่ะของการปรับปริมาตรเราไม่ปรับปริมาตรแต่เราปรับน้ำหนักนะครับเราปรับน้ำหนักแทนพอเท่านี้นะครับนี่ไงตัวอย่างนะครับให้เตรียมโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น1โมเลลหนัก500กรัมนะครับห1โมเลลเท่ากับ1โมลต่อ1กิโลกรัมใช่ไหม1กิโลกรัมก็คือ 1,000 กรัมนะครับแต่ทีเนี้ยโจทย์เนี่ยต้องการแค่500กรัมเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ x โมลต่อ500กรัมนะครับแล้วเราก็หาค่า x ออกมาก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ500กรัมคูณ1โมลหาร 1,000 กรัมนะครับกรัมตัดกันนะครับตรงนี้ตัดกันเหลือข้างล่างเป็น2นะครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2โมลซึ่ง1ส่วน2ก็เท่ากับ 0.5 โมลเพราะฉะนั้นในการเตรียมสารละลายตัวนี้เราจะต้องใช้เกลือแกงนะครับหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเท่ากับ 0.5 โมลนะครับซึ่ง 0.5 โมลก็จะเท่ากับเท่าไหร่ดีล่ะส่วนด้วย 58.44 กรัมใช่ไหมครับเราก็กลับด้านสิก็จะได้ NaCl เท่ากับ 0.5 โมลคูณด้วย 58.44 กรัม per มลนะครับโมลก็ตัดโมลนะครับห้าสิบแปดจุดสี่สี่คูณศูนย์จุดห้าก็คือ58.44หารสองนั่นแหละนะครับก็จะได้เป็น 29.22 กรัมนะครับนี่คือ NaCl 0.5 โมลก็จะเท่ากับ
29.22 กรัมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเตรียมนะครับวิธีเตรียมทำยังไงวิธีเตรียมนะครับก็คือชั่งโซเดียมคลอไรด์มา 29.22 กรัมนะครับแล้วก็ละลายในน้ำและปรับน้ำหนักหรือปรับมวลนะครับของสารละลายจนครบเท่าไหร่เอ่ยครบ500กรัมนะครับที่ต้องครบ500กรัมเพราะว่าโจทย์เขาบอกไว้ว่าเขาอยากได้แค่500กรัมนะครับอันนี้งงไหมข้อนี้แสดงว่าไม่งงนะครับจริงๆอาจจะคำนวณเสร็จก่อนอาจารย์สอนก็ได้นะครับงั้นอาจารย์ข้ามสไลด์ต่อไปนะครับตัวถัดมานะครับคือเศษส่วนโมลนะครับหรือโมลแฟคชั่นนะครับเศษส่วนโมลเนี่ยก็คืออัตราส่วนโมลของสารใดสารหนึ่งในสารละลายต่อจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลายนะครับเศษส่วนโมลในสูตรของเขาก็คือจำนวนโมลที่สนใจหารด้วยจำนวนโมลของสารที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นในสารละลายนะครับมีประกอบด้วย A บวก B บวก C solution นะครับซึ่ง A B C เนี่ยมันเป็นสารคนละตัวแล้วก็ละลายอยู่ในน้ำนะครับละลายอยู่ในน้ำโดยที่จำนวนโมลทั้งหมดที่เราว่าเนี่ยเราก็จะเอาโมลของ A ของ B ของ C เนี่ยมาทั้งหมดโดยที่ไม่คิดโมลของน้ำนะครับโดยที่ไม่คิดโมลของน้ำนะสมมติว่าสารละลาย ABC เนี่ยประกอบด้วย A 3โมลนะครับ B 5โมลแล้วก็ C เนี่ย7โมลนะครับเศษส่วนโมลของ A นะครับหรือ XA เนี่ยก็จะเท่ากับ3นะครับส่วนด้วย3บวก5บวก7นะครับก็คือ3ส่วน15นะครับคำนวณเป็นเลขได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละเศษส่วนโมลของ B นะครับก็คือ5ส่วน15นะครับส่วนเศษมวลของ C ก็คือเป็น7ส่วน15ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเขาทีนี้มาดูตัวอย่างจริงนะครับอย่างเช่นเราเอาโซเดียมคลอไรด์นะครับ1โมลาโซเดียมคลอไรด์1โมลาเวลาที่โซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ำมันจะได้ Na บวกกับ Cl ลบใช่ไหมอันนี้ก็คือ1โมลอันนี้ก็1โมลนะครับในลิตร1เพราะฉะนั้นแสดงว่าโมลแฟคชั่นของโซเดียมนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน1บวก1ก็จะเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็โมลแฟคชั่นของคลอไรด์ไอออนก็จะเท่ากับ1ส่วน2เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยก็แทนให้เป็น A ไงส่วนอันเนี้ยก็แทนให้เป็น B ไงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราต้องนึกให้ออกนะครับว่าเวลาสารที่มันเป็นสารประกอบพวกสารไอออนิกเนี่ยเวลาที่ละลายน้ำไปแล้วอ่ะมันก็จะได้ไอออนบวกกับไอออนลบนะครับหรืออย่างเช่นอันเนี้ยไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับเวลาละลายน้ำนะครับก็จะได้เป็น H บวกบวกกับ Cl ลบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นโมลแฟคชั่นเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโมลของสารที่แตกตัวอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรืออย่างเงี้ย Ca Cl ห้อย2อย่างเงี้ย
เวลาที่มันละลายก็จะเป็น CA บวกกับ 2Cl นะครับเพราะฉะนั้นโมลแฟคชั่นของ CA นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน3นะครับแล้วก็โมลแฟคชั่นของ Cl นะครับก็จะเท่ากับ2ส่วน3นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจเนาะงั้นอาจารย์ข้ามนะครับไปต่อนะอันถัดมานะครับเป็นปริมาณของตัวถูกละลายใน1ล้านส่วนนะครับหรือ part per million นะครับซึ่งถ้ามันละเอียดกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมี ppb นะครับแล้วก็ PPT ด้วยอันนี้ก็คือพันล้านppm คือ1ใน1ล้าน ppb คือ1ใน1,000ล้านส่วน ppt คือ1ใน1ล้านล้านนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยที่นิยมใช้กับสารที่มีแบบปริมาณน้อยๆ นะครับจริงๆตัวนี้มันจะคล้ายๆกับการคำนวณเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่ามันจะเป็นการจับหารไปเลยนะครับก็คือจับมาหารล้านนั่นแหละนะครับพวกสารที่นิยมใช้หน่วยอันนี้รายงานก็จะเป็นพวกสารที่เอาไว้ฆ่าเชื้อนะครับพวกยาปฏิชีวนะพวกสารพิษพวกยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนในผักอะไรเงี้ยหรือว่าปริมาณยาในเลือดเนี่ยจะนิยมใช้หน่วยในการรายงานนะครับอย่างเช่นปริมาณคลอรีนที่อยู่ในน้ำประปาอย่างเงี้ยนะครับคลอรีนที่ตรวจเจอในน้ำประปานะครับเช่นตามมาตรฐานก็จะต้องมีคลอรีนในน้ำประปาที่ตรวจเจอที่ปลายท่อน้ำเนี่ยเท่ากับ1 ppm นะครับก็คือถ้ามีน้ำ1ล้านกรัมนะครับจะต้องมีคลอรีนอยู่1กรัมนะครับแต่ถ้าเป็น 1%มันจะคล้ายๆ 1% weight by weight ใช่ไหมแต่ถ้า 1% weight by weight คือ1กรัมในน้ำ100กรัมนะครับแต่ถ้าเป็น1 ppm นะครับก็คือมี1กรัมในน้ำ1ล้านกรัมนะครับซึ่ง1ล้านกรัมเนี่ยเราก็ต้องไปคำนวณนะเอ๊ะมันเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับก็แล้วแต่เราจะคำนวณนั่นแหละนะฮะกับอีกอันนึงนะครับที่นิยมใช้ก็คือเขาบอกความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะนะครับอันนี้ได้ใช้บ่อยในวิชาไมโครนะครับเวลาที่เขาบอกหน่วยความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะนะครับนอกจากเขาบอกเป็น ppm โดยตรงแล้วเขายังมีแบบบอกเป็น ppm ทางอ้อมด้วยนะอย่างเช่นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร3ตัวนี้ถ้าคำนวณแล้วเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันมันเป็นหน่วยเดียวกันนะ ppm หรือมิลลิกรัมต่อลิตรหรือไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะครับมันคำนวณออกมาแล้วมันจะเท่ากันเป๊ะเลยส่วนไอตัว ppb นะครับ ppt ตัวนี้มันก็คือแบบมันย่อยลงไปอีกอะเขาไม่อยากบอกเป็น 0.001 ppm อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้วิธีคูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนนะครับให้มันได้เป็น1 ppb แทนอะไรอย่างเงี้ยเช่น 0.0001 อย่างเงี้ย ppm เลขมันไม่สวยไงก็ถ้าเป็น 0.0001 ppm ก็คือ 0.0001 ใน1ล้านใช่ไหมเขาก็คูณพันเข้าไปคูณพันเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างครับข้างบนก็จะเป็น 0.123 ก็เหลือ 0.1 นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นพันล้านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.9 ตัวนะครับ 0.1 ส่วน10ยกกำลัง9หรือ 0.1 ต่อพันล้านมันก็จะเท่ากับ 0.1 ppb อะไรประมาณนี้นะครับก็คือตัวเลขมันน้อยมากอ่ะก็ขยายสเกลไปเรื่อยๆนะครับส่วน ppt ก็คือคูณเข้าไปอีกนะครับก็จะเท่ากับ ppm เนี่ยคูณเข้าไปอีก1ล้านนะครับแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นอื่นๆอีกนะครับที่อิงกับ morality นะครับอย่างเช่น activity นะครับ activity เนี่ยก็คือก็จะคล้ายๆ mola แหละแต่ว่าเขาจะคิดเฉพาะมวลของสารที่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาที่แท้จริงในสารละลายนะครับซึ่งการคำนวณเนี่ยเขาก็จะมีค่าที่เกี่ยวข้องอยู่2ค่านะครับก็คือ effective morality นะครับก็คือ morality ที่ส่งผลปฏิกิริยานะครับแล้วก็ apparent morality ก็คือ morality ที่แสดงผลทางเคมีให้เราเห็นนะครับนี่ตัวที่จะบ่งบอกว่าสารตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาจริงๆเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็จะต้องดูที่ค่าสัมประสิทธิ์ activity นะครับหรือ activity coefficient นะครับเวลาที่คำนวณนะครับเขาจะเอาค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมาคูณกับความเข้มข้นเป็นโมลาร์นะครับซึ่งค่าตัวนี้คือค่าเฉพาะแล้วเราก็จะได้ความเข้มข้นเป็น activity ออกมานะครับตัวถัดมานะครับ osmolality นะครับตัว osmolality เนี่ยก็คือเป็น molality ของอนุภาคที่อยู่ในสารละลายไม่ว่าอนุภาคนั้นจะเป็นโมเลกุลที่แตกตัวหรือไม่แตกตัวเป็นไอออนก็ตามนะครับอย่างเช่น KCl นะครับ 0.03 โมลาร์เวลาที่ละลายน้ำไปเนี่ย KCl ก็จะกลายเป็น K บวกบวกกับ Cl ลบนะครับซึ่งตัวนี้ตอนแรกเป็น 0.03 ใช่ไหมเวลาแตกตัวก็จะได้ K 0.03 แล้วก็ Cl เป็น 0.03 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาคำนวณเป็นค่า osmolality นะครับเขาจะคำนวณตัวนี้นะครับก็คือเอาทุกอนุภาคเนี่ยในนั้นเนี่ยมารวมกันครับก็จะได้เป็น 0.06 โมลาร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะนิยมใช้ในแง่ของสรีระวิทยานะครับเกี่ยวกับการทำเซลล์ทำเนื้อเยื่อนะครับก็จะต้องคำนวณเป็น osmolality นะครับก็ให้เรานึกถึงพวก concentration gradient เมื่อกี้นี้นะครับกับพวก electrochemical gradient นะครับก็คือไม่ว่าสารนั้นมันจะแตกตัวหรือไม่แตกตัวแต่ถ้ามันอยู่ในสารละลายเนี่ยมันล้วนส่งผลต่อการความสามารถในการแพร่ในการ osmosis ทั้งหมดนะครับเขาก็เลยต้องมาคิดคำนวณนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับอันที่เราจะได้ใช้งานบ่อยมากๆก็คืออันนี้นะครับก็คือการเจือจางสารละลายนะครับคำว่าเจือจางก็คือเป็นการเติมตัวทำละลายเข้าไปเพื่อที่จะทำให้สารมันมีความเข้มข้นลดลงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตอนแรกเรามีสต็อกโซลูชันความเข้มข้น 10% อย่างนี้นะครับแล้วตอนใช้จริงเนี่ยเราต้องการ workingsolution นะครับที่มีความเข้มข้น 0.2% ปริมาตร125มิลลิลิตรเราจะเตรียมยังไงให้มันประหยัดแล้วก็คุ้มค่าพอดีเป๊ะที่สุดนะครับเราจะทำได้แล้วก็ต้องรู้จักวิธีการคำนวณการเจือจางสารละลายนะครับซึ่งวิธีการเจือจางนะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าสูตรเทพนะครับอาจารย์จะเรียกว่าสูตรเทพอันนี้ใช้ได้ยันจบปอเอกนะครับไปทำโพสต์ดอกต่อก็ใช้ได้อีกนะครับในกรณีที่เราเตรียมสารจากสต็อกโซลูชันนะครับก็คือสารละลายที่เตรียมความเข้มข้นเผื่อไว้เยอะๆเบอร์วังเนี่ยเราต้องการเจือจางให้มันอยู่ในระดับที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องทราบ4อย่างต่อไปนี้นะครับก็จะมี C1 B1 C2 แล้วก็ V2 นะครับทีนี้ C ก็คือ concentration หรือความเข้มข้นนะครับส่วน V นะครับก็คือ volume ก็คื
ปริมาตรนะครับแล้วมันก็จะมีเลข1กับเลข2ใช่ไหมเลข1ก็คือก่อนนะครับก่อนเจือจางส่วนเลข2ก็คือหลังเจือจางหลังเจือจางก็จะอยู่ในพวก working solution นะครับถ้าก่อนเจือจางก็จะเป็นค่าใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ stock solution นะครับทีนี้สูตรเทพของเราก็คือ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 นะครับให้ดูในความหมายของมันก็คือเขาบอกว่าถ้าเอาความเข้มข้นก่อนเจือจางมาคูณด้วยปริมาตรก่อนเจือจางจะได้เท่ากับความเข้มข้นหลังการเจือจางคูณด้วยปริมาตรสุทธิหลังการเจือจางนะครับหมายความว่ายังไงวะยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับสต็อกโซลูชันนะครับเข้มข้น10โมลาร์ขวดบักใหญ่เลยมีปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เนี้ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์10โมลาร์เข้มข้นมากหยดโดนมือนี่เนื้อหลุดออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าดูดสต็อกโซลูชันเนี่ยออกมานะครับ10มิลลิลิตรนะครับเอามารอในบีกเกอร์ง่ายๆนะครับดูดมา10มิลลิลิตรสารที่ดูดออกมาก็ยังมีความเข้มข้น10โมลาร์อยู่นะแต่ตรงเนี้ยมันมีน้ำมีน้ำกั่นนะครับรออยู่90มิลลิลิตรนะครับทีนี้เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยพอมันผสมกันแล้วเนี่ยมันตีบวกกันแล้วเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ตาม common sense ของเราเนาะเอาของไปผสมน้ำอ่ะสมมติเอาเกลือเอาน้ำปลาก็ได้เค็มมากๆเนี่ยไปหยอดลงในหม้อน้ำเปล่าหรือหม้อแกงจืดรสชาติของแกงจืดเมื่อเทียบกับน้ำปลาเนี่ยมันต้องเค็มน้อยลงถูกไหมการเจือจางก็เหมือนกันนะครับทีนี้ให้เรานึกถึงสูตรตัวนี้ไว้แล้วก็จับมันยัดลงในรูปภาพที่เราจินตนาการขึ้นมานะครับ C1 ก็คือความเข้มข้นก่อนเจือจางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย C1 ก็คือตรงนี้10โมลาร์ส่วน V1 ก็คือความเข้มคือปริมาตรของสต็อกโซลูชันนะครับที่เราดูดมาก็คือตรงนี้นะเราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าในขวดเนี่ยมันมีเท่าไหร่เราสนใจแค่เราดูดมาเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็น V1 แล้วพอดูดมาปุ๊บมันมาตีกันอยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยแล้วสิ่งที่เราอยากรู้นะครับก็คือมันจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่เรารู้หรือยังตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับความเข้มข้นตรงนี้คือ C2 ซึ่งเราไม่รู้นะครับส่วน B2 คืออันนี้เลยไหม B2 คืออันนี้เลยไหมครับ B2 เป็น90เลยได้ไหมใครบอกว่า90ได้เลยกด1มานะครับใครบอกไม่ได้ต้องเอามาบวกกันก่อนดีจานน้ำ90แล้วก็สต็อกอีก10บวกกันเป็น100ใครบอกอันนี้กด2ครับเอาโหวตเข้ามาหน่อยสิแก้ง่วงแก้ง่วงนะครับพิมพ์เข้ามาในแชทใน Zoom เลยครับส่งเข้ามาให้เวลาส่ง10วินาทีนะครับ9 8 7 6 5 4 32 1ใครจะส่งต่อก็ส่งได้นะครับส่งเข้ามาตรงนี้นะครับเราบอกว่าเราผสมใช่ไหมแล้วสูตรของเราคือยังไงหลังการเจือจางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะคำนวณได้เนี่ยของ2อย่างมันต้องมาเจอกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น90บวก10ก็จะเท่ากับ100นะครับตอบ2ที่จะถูกนะครับคราวนี้โจทย์ถามและเราก็อยากรู้ด้วยเราอยากรู้ว่า working solution เนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเราก็แทนค่ามันให้หมดเลยแล้วอันไหนไม่มีค่าให้มันอยู่ตัวเดียวนะครับC1 ของเราคือ10โมลาร์ใช่ไหม
จากตรงนี้นะ V1 ของเราคือ10มิลลิลิตรนะครับเครื่องหมายเท่ากับยังคงไว้นะ C2 เราไม่รู้อ่ะโอ้ C2 ไม่มีค่าไอ้คนไม่มีค่าปล่อยไว้อย่างนั้นแหละค้างมันไว้ก่อน V2 นะครับเท่ากับ100หน่วยเป็นมิลลิลิตรเนาะคราวนี้เราก็อยากจะรู้ว่า C2 มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่การที่อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวตนให้มากขึ้นเราต้องทิ้งมันไว้ลำพังนะครับทิ้งมันไว้ลำพังเพราะฉะนั้นเอาหมูนี้ออกจากมันนะครับก็ย้าย100มาตรงนี้ถ้ากลัวงงก็ปิ้นสมการก็จะได้ C2 เท่ากับ10มอลาร์คูณ10มิลลิลิตรนะครับแล้วก็หารด้วย100มิลลิลิตรนะครับใดๆเหมือนกันรีบตัดกันก่อนนะโดยเฉพาะหน่วยก็ตัดได้นะครับหน่วยตัดได้แล้วก็ข้างล่าง0 1ตัวข้างบน0 1ตัวข้างล่าง0ตัวที่2ข้างบน0อีกตัว1นะครับเพราะฉะนั้นได้ C2 เท่ากับ1โมลาร์โอ้ยง่ายตาแตกนะครับสรุปแล้วก็เลข0หายไป1ตัวนะครับแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากๆนะครับอย่างเช่นโจทย์นะครับนายสมตุ๋ยนะครับสมตุ๋ยมาอีกแล้วสมตุ๋ยต้องการสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 40% นะครับสมตุ๋ยอยากเหล้าขาวนะครับแต่ในห้องแลบของอาจารย์นะครับในห้องแลบมีแค่ 95% เอทานอลสมตุ๋ยอยากได้สารละลายเอทานอล 40% เนี่ยปริมาตร2ลิตรใครก็ได้ช่วยสมตุ๋ยหน่อยโอ้โหใจคอจะแอบผลิตเหล้าขาวกินเอง2ลิตรนะครับโดยการขโมยเอทานอลในห้องแลบนะครับทำไงดีในห้องแลบมีเอทานอลมีอยู่ก่อนหน้าแล้วแสดงว่ามันเป็น C1 นะครับใช่มั้ยมันคือ C1 เนาะเพราะว่าเวลาที่สมตุ๋ยเขาทำเนี่ยเขาจะต้องดูดเอาเอทานอลเนี่ยจากแกลลอนใหญ่ๆของอาจารย์เนี่ยมาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มาผสมน้ำจนกระทั่งมันรวมกันแล้วมันจะได้ปริมาตร2ลิตรก็คือ2000 ml นะครับแล้วก็ความเข้มข้นที่2เนี่ยมันจะต้องเป็น 40% นะครับก็ C1 เรารู้แล้วนี่ C1 อันนี้มันคือ 95% ใช่ไหมเราช่วยสมตุ๋ยนะครับเพื่อนเดือดร้อนเราต้องช่วยเพื่อนนะครับ C1 เท่ากับ95อันนี้คือ C1 B1 เนี่ยไม่รู้ส่วน C2 คืออันนี้แล้วก็ B2 ก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณเลย C1 คือ 95% คูณกับ B1 ไม่รู้ก็ติดไว้ก่อน C2 ก็คือ 40%B2 คือ 2,000 นะครับก็ B1 อ่ะไม่รู้ค่าไงก็ทิ้งมันไว้ให้มันโดดเดี่ยวมันจะได้ทบทวนตัวเองก็ย้าย 95% มาหารสิ่งมหัศจรรย์อีกแล้วเปอร์เซ็นต์บนเปอร์เซ็นต์ล่างตัดมันเลยตัดมันทิ้งนะครับก็จะได้เป็น40คูณ 2,000 นะครับ40คูณ 2,000 แล้วก็หาร95นะครับเท่ากับ 842.1 ก็ตีซะว่า842มิลลิลิตรละกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมตุ๋ยต้องทำนะครับเพื่อที่จะเตรียมเหล้าขาว2ลิตรนะครับก็คือดูดเอทานอล 95% มา842มิลลิลิตรนะครับ
แล้วก็มาผสมกับน้ำให้ครบ 2,000 มิลลิลิตรนะครับแต่ถ้าหากในห้องแลบเนี่ยมีวอลูมเมตริกฟาส 2,000 ก็ปรับปริมาตรเอาเลยก็ได้แต่ถ้าหากมันเยอะเกินไปนะครับโอไม่มีวอลูมเมตริกฟาสแล้วก็เหล้าขาวมันเตรียมเป้ขนาดนั้นก็ได้นะครับก็เอา842ลบออกจาก 2,000 นะครับนั่นแสดงว่าสมตุ๋ยต้องเอาเอทานอล842มิลลิลิตรนะครับบวกกับน้ำอีก1158มิลลิลิตรนะครับเป็นไงง่ายไหมในการผลิตเหล้าขาวกินเองจริงๆไม่ใช่นะอาจารย์ยกโจทย์กวนประสาทพวกเราเฉยจริงๆอันเนี้ยเราจะได้ใช้เยอะเวลาที่เราต้องการเตรียมพวกแอลกอฮอล์ 70% สำหรับฆ่าเชื้อนะครับหรือว่า 72% สำหรับทำแอลกอฮอล์เช็ดมืออะไรพวกนี้นะครับเราจะได้ใช้มันตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจือจางสารละลายเนี่ยต้องได้นะครับต้องได้ทุกคนนะอย่างน้อยเนี่ยต้องได้อันนี้นะครับคำนวณโมลาร์ก็ต้องได้เปอร์เซ็นต์ก็ต้องได้สรุปก็คือต้องได้ทุกตรงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของการจะไปทำแลบการเตรียมยาการเตรียมผสมยาใส่น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในยาเนี่ยมีปริมาณ 5,000 มิลลิกรัมต่อ10มิลลิลิตรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเอาไปดิฟในน้ำเกลือคนป่วยด้วยที่ผสมอัตราสุดท้ายให้ได้เท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยโอ้คำนวณหัวแตกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เบรกไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับน่าจะมึนงงกันแล้วนะครับส่วนตรงกฎเบสนี่เดี๋ยวมาต่อกันนะครับในวีคหน้านะฮะแล้วก็มีความเข้มข้นอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือ normality นะครับ normality เนี่ยก็คล้ายๆกันกับ molality นะครับแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยความเข้มข้นที่ได้จากการปรับให้ได้ความเข้มข้นจริงของไอออนนะครับซึ่งถ้ามันเป็นกรดแก่หรือเบสแก่เนี่ย1โมลาร์มันจะเท่ากับ1นอร์มอลนะครับแต่ว่าถ้าหากมันไม่ใช่กรดแก่เบสแก่เนี่ยเราจะต้องเอาค่าจำนวนการแตกตัวของโมเลกุลเนี่ยมาคูณด้วยนะครับเราก็จะได้ว่า normality เนี่ยมันเท่ากับ n คูณกับ molarity นะครับเท่านี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับหน่วยความเข้มข้นของสารละลายที่เราควรจะรู้นะครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ย